รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากตอนที่แล้วคิดข้ามเมฆได้นำนักศึกษาด้านศิลปะการแสดงจาก2สถาบันเข้ามาแข่งขันสร้างสรรค์การแสดงเชื่อมความสุขระหว่างคนหูดีกับผู้พิการทางหูโดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ได้นำเรื่องราวในนิทานก่อนนอนอย่างบ้านขนมปังมาพัฒนาจนได้เป็นการแสดงสะท้อนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ชื่อว่าอมยิ้มเล่าเรื่องราวของพี่น้อง2คนที่ถูกแม่มดหลอกลวงเข้าไปในบ้านอมยิ้มก่อนที่ทั้งคู่จะได้ช่วยกันปราบแม่มดและค้นพบความสุขแห่งการแบ่งปันในตอนจบของเรื่องตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สร้างสรรค์การแสดงชุดอร่อยหอกที่นำเรื่องราวการทำอาหารระหว่างเพื่อน2คนที่เป็นคนหูดีกับคนหูหนวกได้มาช่วยกันปรุงอาหารแต่ด้วยความเอาแต่ใจการทะเลาะเบาะแว้งทำให้การทำอาหารไม่ประสบความสำเร็จจนทำให้ตัวละครตัดสินใจที่จะย้อนเวลาไปแก้ไขและทำให้อาหารปรุงสำเร็จซึ่งสะท้อนถึงเรื่องการให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็นระหว่างคน2โลกได้จัดแสดงต่อหน้าน้องๆโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการตัดสินว่าการแสดงของทีมใดจะโดนใจและได้นำไอเดียไปสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงเพื่อเปิดคอนเสิร์ต Love Is Here การแสดงดนตรีเพื่อผู้พิการทางหูครั้งแรกของประเทศไทยในที่สุดนะครับก็ถึงเวลาที่น้องๆเฝ้ารอแล้วในการตัดสินวันนี้จะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนคือคะแนนส่วนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านแต่ละท่านจะมีคะแนน15คะแนนบวกกับคะแนนจากน้องๆนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินอีก75คนคนละ1คะแนนรวมทั้ง2ส่วน150คะแนนใครได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะและจะได้ต่อยอดไอเดียไปพัฒนาเป็นการแสดงโดยทั้ง2ทีมตัดสินใจร่วมกันที่จะร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ต่อไปเพื่อเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในการสร้างรอยยิ้มและความเข้าใจให้กับผู้ชมคอนเสิร์ต Love Is Here ผู้ชนะเนี่ยนะครับคือมันพลิกไปพลิกมามากๆเลยในรอบแรกเนี่ยทีมนึงเนี่ยคะแนนจากน้องๆมากกว่าอีกทีมหนึ่งแต่ในรอบที่2เนี่ยคะแนนจากกรรมการเนี่ยก็ทำให้มีการพลิกผันขึ้นมานะครับทีมที่ชนะเนี่ยนะครับชนะไปด้วยคะแนน87คะแนนส่วนทีมที่แพ้เนี่ยนะครับได้63คะแนนก็คือต่างกันอยู่24คะแนนนะครับถ้าแพ้ถ้าเราต้องแพ้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับรอบหน้าความรู้สึกก็ถ้าแพ้จริงๆก็ยอมรับในผลนะครับแล้วก็คิดซะว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วร่วมกันไปทำงานชิ้นหน้าให้ดีที่สุดนะครับจะไม่แบบมายึดติดกับงานที่ผลคะแนนที่ผ่านไปแล้วถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ภูมิใจกับการแสดงที่เราทำให้น้องมีความสุขการแสดงของเรามากที่สุดนะครับก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วอะค่ะถ้ามันจะเป็นยังไงก็คือต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ก็ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการแข่งขันก็ต้องมีผลการตัดสินนะครับทีมที่ชนะนะครับได้87คะแนนนะครับได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยน้องๆทั้งสองทีมเนี่ยทำได้สุดยอดมากครับในแง่ที่เป็นละครเพื่อเยาวชนเนี่ยครับคือมีประเด็นสื่อสารชัดเจนแล้วก็ดูพร็อพที่เตรียมมาเนี่ยมันเรียกว่าพี่ๆดูกระทึ่งนะครับสำหรับทีมที่หนึ่ง
เราที่ดูนะค่อนข้างที่จะลงทุนต้นทุนสูงทุ่มเทในการแสดงได้ดีส่วนทีมที่2ก็เห็นได้ง่ายคือดูแล้วอ๋อรู้ว่าทำกับข้าวนะคะแล้วก็มีการขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงทางท่าทางทางสีหน้า เห็นได้ง่ายได้ชัดนะคะก็น่ารักทั้งคู่นะคะสำหรับพี่เนี่ยพี่ถ้าพี่ในเรื่องคะแนนเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวพี่เนี่ยให้ตามโจทย์เนาะนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าความรู้สึกที่พี่รู้สึกให้ในฐานะที่พวกเราจะเป็นคนงานศิลปะต่อไปเนี่ยพี่ให้ร้อยทั้งสองทีมเลยขอบคุณค่ะช่วงเวลาต่อไปจากนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทำการแสดงของเราโดยอาจจะมีเปลี่ยนโจทย์ไปจากในครั้งที่แล้วที่เราทำโดยที่นึกถึงน้องๆที่โรงเรียนเสถียรคราวนี้เราก็จะขึ้นสู่สนามจริงนะครับขึ้นสู่เวทีจริงในวันที่9กรกฎาคมที่โรงภาพยนตร์สกาล่าแล้วกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันคงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวความคิดหลักๆในเรื่องแก่นของการแสดงอะไรเงี้ยเพราะคราวนี้มันก็จะต้องมีน้องๆที่เป็นโรงเรียนเสถียร40คนแต่คนดูที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ600-700คนอะไรอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อันนั้นก็เรื่องนึงแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนเรื่องแนวความคิดอีกอันนึงก็คือก็จะเป็นเวลาที่ทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะได้มาทำงานร่วมกันภารกิจที่น้องๆนักสร้างสรรค์จะต้องข้ามผ่านร่วมกันในวันนี้ทั้ง2ทีมจะต้องร่วมใจร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์การแสดง1ชุดที่จะเชื่อมความสุขและจุดประกายความเข้าใจให้กับทั้งผู้ชมที่เป็นคนปกติและผู้พิการทางหูความยาวไม่เกิน10นาทีโดยจะนำไปจัดแสดงต่อหน้าผู้ชมกว่าพันคนที่งานคอนเสิร์ต Love Is Near ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันถัดจากนี้โดยทางรายการมีเงินทุนการผลิตให้ทั้ง2ทีมรวมกันเป็นเงิน 15,000 บาทพี่ก็ขอให้เก็บทุกๆอย่างที่น้องกำลังจะได้เจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่แย่เรื่องที่ไม่พอใจเรื่องที่พอใจเรื่องประทับใจเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์นะแล้วก็เราก็อย่าลืมว่าเรากำลังจะเป็นสะพานเชื่อมโลกเงียบให้คนปกติอย่างพี่อย่างทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักโลกแห่งความเงียบใบนั้นก็ขอให้น้องๆทำงานให้มีความสุขนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีมีสติและสร้างสรรค์ครับเชิญครับการร่วมมือกันครั้งแรกของเพื่อนต่างสถาบันจะสามารถสร้างสรรค์การแสดงเพื่อเชื่อมโลกเงียบและโลกปกติได้สำเร็จหรือไม่ความพยายามอันบริสุทธิ์ที่จะทำให้ความแตกต่างเติมเต็มด้วยความสุขและความเข้าใจจะน่าประทับใจเพียงไรติดตามได้ในคิดข้ามเมฆวันนี้